ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future ก็น่าจะยังคงเห็นความผันผวนระหว่างวันโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคในช่วงเช้านี้จะเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปิดบวกตามไปด้วยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนักทุนต่างชาติก็กลับมาซื้อครั้งในฝั่งของหุ้นแล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future รวมถึงในส่วนของ Basis ระหว่าง S50 M12 แล้วก็ Safety เองที่ปิดลบไป 7.87 จุดเนื่องจากมองว่าในส่วนของ S50 M12 เนี่ยน่าจะปรับตัวลงรับในเรื่องของ XD ของแบงค์ใหญ่อย่าง BBL แล้วก็ KTB ในวันนี้ไปก่อนก็อาจจะทำให้มีการดีดกลับของดัชนีขึ้นมาพร้อมกับเบสิสที่ปรับแคบลงโดยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมองในเรื่องของความเสี่ยงทางลงก็ยังไม่หมดไปท่ามกลางแรงกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงหลังจากที่สหรัฐเนี่ยรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มองในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันอย่างต่อเนื่องโดยทั้งนี้ก็ยังคงเห็นนักทุนเนี่ยรอดูผลการประมูลพันธบัตรของสเปนในวันนี้อยู่ก็มองว่าในส่วนของตัว S50 M12 น่าจะยังแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบ800ถึง822จุดแต่อย่างไรก็ตามมองว่าความเสี่ยงทางลงยังมีมากกว่าก็แนะนำให้เข้าเทรดดิ้งช็อตในจังหวะที่ S50 M12 ดีดตัวขึ้นไประหว่างวันแต่ไม่ผ่านระดับ823จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume Put Call OI แล้วก็ในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมเนี่ยก็ยังสะท้อนภาพแนวโน้มขาลงของ Safety อยู่แต่ว่าก็มองว่าน่าจะยังคงเห็นความผันผวนระหว่างวันก่อนที่จะรู้ผลในเรื่องของการประมูลพันธบัตรของสเปนทั้งนี้ก็มองว่านักลงทุนที่ถือสถานะช็อตคอสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์850จุดยังสามารถคงสถานะต่อไปได้ส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ ITDM 12เมื่อวานนี้แกว่งตัวค่อนข้างไซด์เวย์หลังจากที่ยังไม่สามารถผ่านไฮของวันก่อนหน้าที่ระดับ 3.60 บาทแต่ว่ามองในส่วนของเครื่องมือทางเทคนิคทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกอย่างไรก็ตามแนะนำให้ทยอยทำกำไรสถานะรองไปก่อนหรือว่าตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ 3.45 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ TCAP M12 มองในส่วนของราคาเมื่อวานปิดปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากสัญญาณบวกของเครื่องมือ RSI โดยทั้งนี้ก็มองในเรื่องของกำไรสุทธิไตรมาส1ของ TCAPที่ดีกว่างวดเดียวกันของปีก่อนรวมถึงแนวโน้มกำไรปี55ที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นตามการเติบโตของสินเชื่อก็มองว่าอาจจะยังเป็นแรงก็แนะนำเข้าไปเก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ30บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future มองในส่วนของตัวราคาทองคำ Spot Gold ยังค่อนข้างทรงตัวหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาแถวๆระดับ1640เหรียญต่อออนเมื่อคืนนี้โดยเช้านี้ก็ยังอยู่ใกล้ๆบริเวณดังกล่าวส่วนสปอตซิลเวอร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 31.61 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาจากหลังจากที่ลงไปเทสใกล้ๆระดับ115เหรียญก็เช้านี้ดีตัวขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 116.48 เหรียญต่อบาร์เรลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในส่วนของความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ในยุโรปโดยมีความกังวลว่าในส่วนของปัญหาหนี้ในสเปนเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนโดยทั้งนี้ก็ยังคงรอดูในส่วนของการประมูลพันธบัตรสเปนอายุ2ปีแล้วก็10ปีในคืนนี้อยู่ทำให้ในส่วนของยูโรเนี่ยปรับตัวร่วงลงในเมื่อวานนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาในช่วงเช้านี้ขณะที่ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็ปรับตัวขึ้นขณะที่ในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยนอกจาก
ได้รับแรงกดดันจากความวิตกในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปก็ยังมองในเรื่องของอุปสงค์ที่อ่อนแอในตลาดปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วนของอินเดียเองที่หลังจากที่มีการยกเลิกในเรื่องของการประท้วงของผู้ส่งออกอัญมณีแล้วก็ยังไม่เห็นในส่วนของอุปสงค์จะฟื้นตัวขึ้นก็มองว่ายังเป็นแรงกดดันอยู่ขณะที่ในส่วนของการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกดดันที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำก็มองว่าในส่วนของราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์ดาวน์ในช่วงนี้ขณะที่ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบก็มองว่าได้รับแรงกดดันเช่นเดียวกันหลังจากที่ในส่วนของตัวมาตรการในเรื่องของการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกในการนำเข้าน้ำมันก็ส่งผลให้ในส่วนของไต้หวันเนี่ยมีการประกาศที่จะปรับลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านรวมถึงในส่วนของญี่ปุ่นเองก็มีการปรับลดปริมาณการซื้อน้ำมันจากอิหร่านลงเกือบ 80% ในช่วงของเดือนเมษายนก็ส่งผลให้มองว่าในส่วนของตัวราคาโกลฟิวเจอร์ในวันนี้เองจากที่โดนนักทุนต่างชาติขายออกไปมากกว่าพันสัญญาเมื่อวานนี้ก็มองว่ายังมีแนวโน้มที่จะเห็นการอ่อนค่าลงต่อถึงแม้ว่าในส่วนของค่าเงินบาทเองจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ช่วยประคองอยู่บางส่วนก็ตามหลังจากที่อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 30.87บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้านี้โดยทั้งนี้มองในส่วนของ Gold Future เองเนี่ยมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 24,000 บาทสำหรับ GFJ12 แล้วก็ GF10J12 ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตแล้วก็รอทำกำไรใกล้ๆบริเวณดังกล่าวโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 24,500 บาทส่วน Silver Future เองก็มองแนวโน้มยังอยู่ในลักษณะไซด์เวย์เนื่องจากว่ายังมีปัจจัยในเรื่องของการรายงานผลสำรวจโลหะเงินในตลาดโลกปี2012จากในส่วนของ GFMS ที่จะมีการรายงานออกมาในวันนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่นักทุนยังติดตามอยู่แล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์แล้วก็มีการปรับตัวลดลงน้อยกว่าในส่วนของ Gold Future ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อต SVJ12แล้วก็ตัดขาดทุนเหนือระดับ 1,000 บาทส่วน Brent Crude Oil Future มองว่าน่าจะมีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ดาวก็แนะนำให้ถือสถานะช็อต BRK12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,720 บาทมีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ